วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือรายการเปิดบันทึกตำนานทุกวันศุกร์ครับเวลา 16:30 นจนถึง 17:00 นท่านมีนัดกับกระผมสุวัฒน์ยมจินดาและทีมงานนะครับรายการเปิดบันทึกตำนานเย็นวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปใกล้ๆนี่แหละครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวัดแก้วเจริญครับไปนมัสการพระเกจิอาจารย์ชื่อดังครับหลวงพ่อหยอดแห่งวัดแก้วเจริญเชิญครับไปร่วมเปิดบันทึกตำนานกับเราได้เลยณบัดนี้ครับวัดแก้วเจริญตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานีชาวท่าใหญ่อยุธยาได้อพยพหนีพม่ามาทางเมืองบางช้างหรือสมุทรสงครามมาขึ้นบกแผ้วถางป่าจะตั้งรกรากในถิ่นตรงที่ตั้งวัดแก้วนี้เมื่อแผ้วถางป่าลงไปแล้วได้พบซากปรักหักพังของวัดจึงต้องขนย้ายครอบครัวอพยพขยับไปแผ้วถางป่าในที่ใหม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิมมากนักเมื่อตั้งรกรากแล้วจิตใจของชาวท่าใหญ่เลื่อมใสศรัทธาในพระบวรศาสนาอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงชักชวนเห็นควรกันว่าน่าจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้ให้ดีขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบกิจในทางศาสนาได้เมื่อใจตรงกันอย่างนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัดร้างที่กล่าวนี้ให้เป็นวัดที่พระได้อาศัยจำพรรษาและประกอบกิจทางพระศาสนาได้ต่อไปเดิมทีวัดแก้วเจริญจะมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรไม่ทราบได้ต่อเมื่อชาวท่าใหญ่แผ้วถางและพัฒนาวัดขึ้นมานั้นได้พบพระแก้วเป็นพระพุทธรูปเล็กๆมีหลากสีมากมายเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ของพวกตนที่พบพระแก้วมากมายตอนพัฒนาวัดก็เลยพร้อมใจกันตั้งชื่อวัดสมัยว่าวัดแก้วเดิมชื่อสั้นๆอย่างนี้ต่อมาวัดแก้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับจึงตั้งชื่อต่อท้ายไปอีกคำว่าวัดแก้วเจริญมาจนกระทั่งทุกวันนี้วัดแก้วเจริญตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีเจ้าอาวาสหรือสมภารเจ้าวัดดูแลปกครองบริหารวัด5รูปด้วยกันคือพระอธิการต่ายพระอาจารย์แย้มพระอาจารย์ฟักพระครูเปลี่ยนและพระครูสุนทรธรรมกิจหรือหลวงพ่อหยอดสุนทรชินวังโสก่อนบทตอนนี้เป็นเด็กๆนะก่อนนี้ไม่ได้เข้าเรียนอะ ตามมารดาไปค้าขายทีนี้แม่ก็รู้สึกว่ามีลูกผู้ชายแล้วก็จะไม่รู้สื่อก็เลยฝากมาอยู่ให้มีอยู่หลวงพ่อที่นี่หลวงพ่อท่านก็บุกาละเรื่อยมาจนอายุ17ปีบวชเนน17ปีเต็มนะบวชเนนบวชแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนทหารทะเบียนกองเกินก็เลยเอาสำนักครัววัดเนี่ยเป็นบ้านบวชขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วก็บวชเนรพระครูสุนทรธรรมกิจหรือหลวงพ่อหยอดมีนามเดิมว่าสุนทรชุติมาศเป็นบุตรของนายมุ่ยนางเหมือนชุติมาศเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2454ที่ตำบลตาหลวงอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพออายุได้18ปีบิดามารดาได้พาไปบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแก้วเจริญตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีพระสุทธิสารวุฒาจารย์หรือหลวงปู่ใจวัดเสด็จเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อวันที่11มิถุนายนพ.ศ. 2472สามเณรสุนทรบรรพชามาจนอายุครบอุปสมบทจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2474ณวัดแก้วเจริญนั่นเองโดยมีพระสุทธิสารวุฒาจารย์องค์เดิมเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ฉายาว่าชินวังโสในสมัยเด็กท่านไม่ได้เข้าโรงเรียนเพราะว่าในสมัยนั้นขาดแคลนโรงเรียน
บิดามารดาจึงต้องสอนหนังสือให้จนพอจะอ่านออกเขียนได้หลังจากที่ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นภิกษุท่านจึงได้ศึกษาอย่างจริงจังจนสามารถสอบเทียบได้ชั้นมัธยม3ส่วนทางด้านพระปริยัติธรรมนั้นท่านก็สอบได้ถึงนักธรรมเอกนั่นนะธรรมนั่นเอกทีนี้ไม่มีธุระอะไรจะเรียนก็เรียนภาษาไทยเรื่อยมาจนกระทั่งไปสมัครสอบได้นักธรรมได้สอบเทียบในมัธยม3สมัยนั้นเป็นมัธยม3แล้วรับราชการได้ก็เลยไปสมัครเป็นครูเขามั่งเป็นครูคุณบุรพาจารย์นี่เขาว่าครูนี่ดีครับผมครูบาอาจารย์เนี่ยเขากดน้ำยังถึงครับผมก็เลยไปเป็นครูอยู่ไม่กี่เดือนน่ะลามพ่อไปเป็นครูพายเรือจากนี่ไปนู่นโนป้าเป็นครูก็สักครึ่งปีจะได้ไหมเรื่องราวของหลวงพ่อหยอดแห่งวัดแก้วเจริญอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่ครับพระครูสุนทรธรรมกิจหรือหลวงพ่อหยอดชินวังโสนี้ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสจากเจ้าคณะแขวงหรือในสมัยนี้เรียกว่าเจ้าคณะอำเภอสมัยนั้นพระราชมงคลวุฒาจารย์หรือสุทธสาระวุฒาจารย์เป็นผู้ปกครองสงฆ์เขตอำเภออัมพวาได้แต่งตั้งพระภิกษุสุนทรชินวังโสขึ้นเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2484ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อหยอดหรือพระภิกษุสุนทรมีอายุเพียง31ปีมีอายุพรรษาได้11พรรษาพ่อท่านป่วยก็เลยปฏิบัติท่านมั่งไปโรงเรียนมั่งไม่ไปมั่งในที่สุดก็ท่านบอกว่าให้ออกจากโน้นมาเข้าโรงเรียนที่นี่เถอะมาเป็นครูนี้พอเข้ามาอยู่ที่นี่สอนนิดหน่อยนึงท่านก็มรณภาพเอาทีนี้ก็ไม่มีใครทำงานแทนไม่ท่านมีชีวิตอยู่ทำงานแทนท่านด้วยเพราะที่นี่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเป็นเจ้าวาดด้วยอาตมาก็เป็นเลขาทำงานแทนท่านเมื่อท่านมรณภาพลงไปแล้วก็ปูใจเป็นอุชาท่านก็ยังหามมองเห็นไม่เห็นตัวเห็นมีภาพผู้ใหญ่หลายองค์กันแต่ยังไงไม่ทราบว่าท่านก็ว่าฉันต้องการองค์นี้เป็นผู้รักษาการช่วยดูแลวัดท่านก็ประชุมส่งแน่นะใครจะเห็นเป็นยังไงถ้าหากว่าเห็นพร้อมต้องการกับฉันนี้ก็ขอให้สาธุพร้อมกันพระท่านก็สาธุพร้อมกันหมดไอ้เราก็ใจหายเป็นบ้าได้ครึ่งเลยไปถามประชาชนเป็นยังไงถามทำนองเดียวกันน่ะประชาชนก็สาธุพระภิกษุสุนทรชินวังโสหรือหลวงพ่อหยอดรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสได้เพียง3เดือนก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่ภาวะข้าวยากหมากแพงหลวงพ่อหยอดก็คิดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาวัดให้ดีขึ้นจะปล่อยไปตามกรรมก็เห็นจะไม่ได้หลวงพ่อหยอดคิดกลุ้มใจว่าจะทำอย่างไรดีเอาละค่อยๆ คิดค่อยๆทำไปเราจะไม่หยุดนิ่งอยู่เฉยๆชาวบ้านเขาคงเห็นเองหลวงพ่อหยอดท่านคิดของท่านไปอย่างนี้และท่านก็ไม่ได้นิ่งดูดายสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมพอจะบูรณะซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมไปตามกำลังความสามารถวันนั้นมันทีมพ่อมรณภาพพอวันที่8ธันวาคมก็ญี่ปุ่นขึ้นครับพอญี่ปุ่นขึ้นก็ของอะไรหาซื้อไม่ได้ไม่มีขาดตลาดหมดมัดก็สูบโซมไปทุกทีพ่อมันป่วยนี่จากตะปูตอบมาก็ต้องไปถอดนะตำข้างขวาเก่าแล้วมารีดแล้วก็เทียนทาก็ตอกบูรณะซ่อมแซมด้วยมันก็ไม่มีธุระอะไร
ก็มุ่งไปเนื่องการศึกษาตั้งสำนักเรียนบาลีขึ้นก็ได้ครูมาช่วยสอนได้นักเรียนสำเร็จเป็นปริญญาได้3องค์เรียนปริญญาไปนักเรียนหมดก็เลยเลิกกันพอดีก้าพอสอบ90เริ่มก่อสร้างใหม่จับชิ้นแรกก็ตึกหน้าวัดนี่ก่อนจวบจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงท่านจึงเริ่มพัฒนาวัดแก้วเจริญอย่างจริงจังกุฏิศาลาเริ่มทยอยขึ้นมาทีละหลังแต่ที่หลวงพ่อยอดหนักใจกว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหลายทั้งมวลนั่นคือพระอุโบสถเก่าที่ชำรุดเกินกว่าที่จะปฏิสังขรณ์ได้จำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งหมายถึงจะต้องใช้ปัจจัยจำนวนมหาศาลหลวงพ่อยอดร้องไม่ตกว่าจะหาเงินมากมายมาจากไหนจึงไปปรึกษาพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านคือหลวงปู่ใจเจ้าอาวาสวัดเสด็จซึ่งขณะนั้นได้รับสมณศักดิ์เป็นที่พระราชมงคลวุฒาจารย์เป็นเจ้าคณะอำเภออัมพวาผู้ดูแลสงฆ์ในอำเภอนั้นทั้งหมดหลวงปู่ใจก็ให้การสนับสนุนและชี้ช่องทางให้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปโดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นทรงปัญญาเก่านะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยท่านได้ปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นทรงไทยประยุกต์ขึ้นมาเป็น2ชั้นนะครับข้างล่างใช้ประโยชน์ได้ส่วนตรงกลางนี้เดิมเป็นหอฉันกับหอระฆังนะครับซึ่งท่านได้ปลูกสร้างเอาไว้เมื่อ40ปีที่แล้วข้างล่างเป็นปูนเป็นเสาปูนทั้งหมดนะครับท่านมานั่งสังเกตดูว่าปูนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมีการสึกกร่อนชำรุดจนเกือบจะใช้การไม่ได้ถ้าขืนปล่อยเอาไว้คงจะเป็นอันตรายแน่ท่านจึงให้ทุบลื้อทิ้งเสียแล้วก็เก็บเอาส่วนที่เป็นไม้เอาไว้ใช้การต่อไปในการสร้างต่อไปนี้ท่านก็จะสร้างเป็นทรงไทยทั้งหมดแล้วก็ยกระดับให้ใช้ข้างล่างด้วยเหมือนกับทรงไทยที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าเป็นหอฉันกับหอระฆังเหมือนอย่างเดิมตามตำนานกล่าวไว้ว่ามีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อยอดท่านเห็นเด็กๆหลายคนมาวิ่งเล่นเจียวเจ้าอยู่ในวัดท่านก็แปลกใจว่าทำไมเด็กพวกนั้นถึงไม่ไปโรงเรียนกันจังหวะหนึ่งท่านก็ถามเด็กๆ เหล่านั้นว่าไม่ไปโรงเรียนกันหรือเด็กพวกนั้นก็ตอบท่านว่าไม่ไปหรอกพ่อแม่ไม่มีสตางค์ค่าหนังสือไม่มีค่าขนมให้เด็กมันตอบท่านอย่างนี้และท่านก็พอจะรู้ว่าพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นบางครอบครัวได้อพยพมาจากที่อื่นหลบหนีภัยสงครามมาในใจของหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญก็คิดไปว่าเด็กๆพวกนี้ต่อไปในวันข้างหน้าจะเป็นเด็กโง่ไม่รู้หนังสือเราจะช่วยเด็กพวกนี้อย่างไรดีท่านก็คิดว่าหน้าที่จะให้ความรู้แก่เด็กๆ เหล่านั้นนั่นก็คือตั้งโรงเรียนขึ้นมาในวัดสักที่หนึ่งตัวท่านเองนี่แหละจะเป็นครูสอนเด็กๆพวกนี้เองซึ่งท่านก็พอมีความรู้สอบเทียบมาแล้วได้ถึงชั้นมัธยม3ความรู้ทางพระท่านก็สอบได้ถึงนักธรรมเอกคงพอจะสอนเด็กๆได้หลวงพ่อหยอดท่านคิดไปในทำนองนี้ต่อมาท่านก็เรียกพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นมาบอกเล่าชี้แนะเหตุผลให้ฟังพ่อแม่ของเด็กๆก็เห็นด้วยแต่ติดขัดเรื่องเงินไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรถ้าช่วยด้วยแรงงานก็พอจะได้อยู่หลวงพ่อหยอดได้ยินคำพูดเช่นนั้นจากบรรดาพ่อแม่เด็กๆท่านคิดว่าเอาละนะเมื่อเราดำริอยากจะทำขึ้นมาแล้วนี่นะเราก็ทำมันต่อไปโรงเรียนมันต้องพอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้บ้างหรอกท่านก็บอกพ่อแม่ของเด็กๆว่าเอาละไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรถ้าฉันทำโรงเรียนขึ้นมาได้แล้วละก็
ส่งลูกหลานมาเข้าโรงเรียนก็แล้วกันหลวงพ่อหยอดจะสร้างโรงเรียนได้ในรูปแบบใดนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับตามตำนานกล่าวกันว่าเมื่อท่านได้ประชุมบอกพ่อแม่เด็กแล้วท่านก็เริ่มโครงการท่านใช้ศาลาหอฉันทำเป็นที่เรียนท่านทำหนังสือขอทางราชการเมื่อทางราชการไม่ขัดข้องท่านก็ได้เริ่มหาอุปกรณ์การสอนกระดานดำก็ไม่มีโต๊ะเรียนนั่งเรียนให้เด็กก็ไม่มีทำอย่างไรเงินก็ไม่มีจะซื้อเอาอย่างนี้เถอะใช้โลงผีเก่าๆเป็นไม้สักดีๆอยู่ทั้งนั้นเอามาใส่ทำเป็นโต๊ะทำเป็นกระดานดำต้องใช้ได้ดีแน่ท่านก็ลงมือทำเองใส่เองต่อโต๊ะเองจนสำเร็จตามความตั้งใจได้ใบอนุญาตตั้งโรงเรียนก็เปิดทำการสอนขึ้นให้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนอำนวยวิทย์เป็นโรงเรียนราชซึ่งต่อมาก็เริ่มขยายขึ้นจนมีถึงชั้นมัธยมเวลาที่ท่านเป็นสมภารมาเนี่ย56ปีแล้วนะครับท่านได้สร้างหลังแรกก็คือโรงเรียนปริยัติธรรมท่านเห็นอยู่ข้างหน้านะครับเป็นหลังแรกให้สำหรับให้การศึกษาสำหรับบุตรธิดาที่เป็นโรงเรียนอำนวยวิทย์เดิมนะครับกับพร้อมกับหอฉันส่วนที่สองเดี๋ยวท่านจะเห็นโรงเรียนประชาบาลซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดนี้นะครับตะวันออกของวัดนี้ตามตำนานกล่าวกันว่าหลวงพ่อหยอดหรือพระครูสุนทรธรรมกิจท่านได้วิ่งเต้นขอความช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้ความสามารถขอร้องให้ช่วยวิ่งเต้นทำหนังสือถึงกรมสามัญศึกษาขอยกโรงเรียนอำนวยวิทย์ให้กับกรมสามัญศึกษาเพราะท่านชราภาพลงมากแล้วสมัยสุพรรณเด็กมันมาอยู่วัดเยอะสมัยนั้นก็ต้องเลี้ยงมันด้วยหุงข้าวมันกินด้วยให้มันกินให้มันนอนเสร็จนะข้าวไม่มีก็หาข้าวมาหุงกับมันไปโรงเรียนแล้วก็อย่างนี้แล้วหุงเตรียมไว้มันมามันก็กินกินกินแต่เด็กแต่แมนนั้นสอนง่ายตีได้พ่อแม่เขาไม่ว่าอะไรเด็กเยอะทีนี้มันไม่มีที่เรียนไปเรียนที่อื่นไปลำบากลำบนต้องเดินบ้างต้องโรคระเหินเรียนบากไปเรียนเบนนั่นก็ต้องแหมต้องลงมือตั้งเช้ามืดกว่าจะถึงโรงเรียนเบนนั้นทันบ้างหน่อยทันบ้างก็คิดตั้งโรงเรียนลาดขึ้นพอดีอาจารย์ใหญ่นี่แกเป็นลูกศิษย์โรงเรียนเบญจมาลาชูทิศลำรีท่านเป็นทหารเรือก็ลาออกจากโรงเรียนมาตั้งโรงเรียนราชคือที่นี่ตั้ง2487 2487ตั้งโรงเรียนราชขึ้นมาเรื่อยเงินเดือนได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ไม่ว่ากันเด็กก็เก็บได้มั่งไม่ได้มั่งไม่ว่ากันก็เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะพอเห็นท่าว่าเราอายุแก่มากแล้วทั้งครูทั้งเด็กก็ยังอาศัยวัดอยู่อาศัยร่างของพระนี่เป็นโรงเรียนแล้วก็กระตึกนั้นก็เลยเข้าไปหาไปกระทรวงดำเนินเรื่องช่วยกันหลายฝ่ายช่วยกันเดินบางคือกันพูดบางจนเข้าไปหาอธิบดีเองท่านก็รับรวบรวมนะรวบรับแต่ก็รับครูด้วยรับเด็กด้วยเอางั้นตกลงถ้ารับแต่เด็กไม่รับครูไม่ได้ไม่ยอมทางนั้นก็เลิกก็เลิกไปสงสารครูเพราะครูก็เกิดจากที่นี่เกิดจากเด็กตรงนี้ที่นี่จนปัจจุบันนี้ก็สร้างแล้วเรียบร้อยแล้วกำลังขอประชุมกำลังเกือบจะเรียบแล้วระหว่างนี้ปรับสนามทำเสาธง
หลวงพ่อหยอดท่านไม่ได้เห็นแก่เรื่องการศึกษาเพียงอย่างเดียวในเรื่องของการพัฒนาวัดท่านก็ได้ดูแลและพัฒนาวัดควบคู่ไปด้วยดังจะเห็นได้เช่นโบสถ์ศาลากุฏิสะพานหน้าวัดสะพานหลังวัดมีเกิดขึ้นมาจากการพัฒนาของท่านทั้งนั้นรวมถาวรวัตถุที่มีขึ้นในวัดแก้วเจริญก็ด้วยแรงศรัทธาของมหาชนที่หลั่งไหลสู่วัดแก้วเจริญที่ศรัทธาในตัวของหลวงพ่อหยอดทั้งจริยาวัดการประพฤติการปฏิบัติของท่านน่าศรัทธาท่านเป็นพระที่ให้ความเมตตากับคนทั่วไปขออะไรท่านถ้ามีท่านจะไม่ขัดท่านจะให้การต้อนรับทุกคนที่ไปหาท่านอย่างเสมอภาคโดยทั่วหน้ากันเป็นไงครับท่านผู้ชมครับทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็คือตำนานของหลวงพ่อหยอดแห่งวัดแก้วเจริญอำเภออัมพวาจังหวัดสุสงครามในวาระครบรอบ84ปีของหลวงพ่อหยอดนะครับทางคณะกรรมการวัดและศิษยานุศิษย์ก็จะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้แก่หลวงพ่อในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับถึงวันที่16ฉะนั้นก็อยากจะขอเชื้อเชิญบรรดาญาติโยมทั้งหลายศิษยานุศิษย์ทั้งหลายไปร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงครับท่านผู้ชมครับรายการเปิดบันทึกตำนานวันนี้หมดเวลาครับกระผมสุวัฒน์ยมจินดาและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันศุกร์หน้าครับพบกันใหม่สวัสดีครับ